คุณประนอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณประนอมอายุ74แล้วจากกำแพงเพชรขอรับบริจาคแว่นตาคุณประนอมจะใช้เองหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะใช่เองค่ะอ๋อค่าสายตาเท่าไหร่คะพอทราบไหมคะไม่ทราบเลยไม่ทราบมันไม่เคยใส่แว่นสายตาอย่างเงี้ยมันได้แต่มองไม่ค่อยเห็นแล้วคนนี้เจ้าอยากได้ก็เงินก็ไม่มีซื้อเนาะค่ะหาข้อมูลได้อยู่กับใครยังไงปัจจุบันนี้ครับอยู่ตรงมันกับหลานน้อยกับหลานน้อยอยู่โรงเรียนเลยค่ะละอายุ74แล้วไม่เคยใส่แว่นตาก็ว่องแว้งใช่ไหมมองไม่เห็นมองไม่ชัดนะอาจจะว่องแว้งไหมคืออะไรครับพี่หนอมมองไม่ชัดเนี่ยเบลอๆมัวๆมองไม่ชัดตามอายุอยากได้แว่นสักอันหนึ่งเนาะค่ะอยู่อำเภออะไรอะครับเนี่ยจ้ะอยู่อำเภออะไรบ้านอำเภอขานบุรีจังหวัดกำแพงเพชรค่ะแล้วคิดยังไงโทรมาที่นี้แล้วมาขอแว่นจากรายการเนี่ยใครบอกให้โทรมาเราไม่ได้แจกแว่นเนี่ยใครบอกให้โทรฮะขอบริจาคค่ะขอบริจาคแว่นอยู่ใกล้ๆจะซื้อให้วันนี้เนี่ยมันอยู่ไกลอ่ะนะกำแพงเพชรเนาะน้องจิมมี่พี่ถามหน่อยบัตรทองนี่เขามีแว่นให้ไหมบัตรทองเดี๋ยวน้องขอเช็คข้อมูลนะคะเบื้องต้นยังไม่ทราบเดี๋ยวขอเช็คนะคะแล้วอยู่กับหลานน้อยเนี่ยอยู่บ้านตัวเองหรือยังไงครับอยู่บ้านตัวเองค่ะอยู่บ้านตัวเองนะครับมีกินมีใช้ไหมที่บ้านน่ะแบบไหนคะมีกินมีใช้ตื่นเช้ามามีข้าวกินมีอาหารกินมีข้าวสารหุงข้าวพอมีค่ะอย่างเงี้ยแต่ไม่มีเงินไปตัดแว่นค่ะค่ะต้องเอางี้คุณป้าไปวัดสายตาซะก่อนว่าสายตาป้าเนี่ยยาวเท่าไหร่เพราะอายุขนาดนี้ยาวเลยไม่สั้นแล้วนะค่ะพี่ขนมคะคเหมือนมีค่ะแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุที่สายตาสั้นสายตายาวจำนวน 500,000 รายที่บัตรทองเขาตั้งเป้าไว้นะคะดูแลกลุ่มผู้สูงอายุนะคะมีค่ะก็เป็นสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาจากที่ก่อนหน้านี้ก็คือแจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่ใช่ไหมคะฟันเทียมแล้วก็รากฟันเทียมอันนี้อัปเดตปี 60เอาอย่างนี้ป้าประนอมผมมาอย่างนี้ป้าไปที่อำเภอก็ได้ไปขอวัดสายตาไปวัดสายตามันแล้วบอกผมมาเดี๋ยวจะส่งไปให้ค่ะแต่ต้องรู้ค่าสายตาว่าป้าเนี่ยสายตายาวเท่าไหร่ใช่ค่ะอย่างผมนี่150 175มันยาวไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ใกล้จะมองเห็นเชียงใหม่แล้วตอนเนี้ยนะค่ะค่าสายตาคนเปลี่ยนจริงๆของน้องก็เริ่มสั้นของน้องเริ่มสั้นค่ะนะโอเคมั้ยไปวัดสายตาก่อนนะนะคะป้าประนอมเราไม่สามารถจะเอาแว่นใครมาใส่ได้โดยที่เราไม่รู้ค่าสายตาการวัดสายตาเนี่ยมันจะบอก1สั้นหรือยาว2เอียงหรือเปล่าใช่บางคนเอียงด้วยบางคนสั้นยาวเอียงครบเลยค่ะยังดีอย่างเดียวที่ไม่ตาถั่วด้วยเคยลองใส่ของเขาเรียกว่าแว่นไหมแว่นขยายอ่ะมันก็พอมองเห็นพอเห็นได้อ่านหนังสือได้เอาป้างี้นะป้างี้นะป้าป้าไปวัดป้าไปวัดมาไปวัดมาจะไปวันไหนไปวัดวันไหนเดี๋ยวผมจะได้โทรไปถามหลังจากวัดเสร็จมันต้องกับลูกไปทำงานกรุงเทพเนาะต้องรอให้ลูกกลับมาให้ลูกพาไปไม่ได้เดินก็เดินไม่ได้นะคะป้าครับป้าครับจริงๆเนี่ยถ้าลูกอยู่กรุงเทพเนี่ยป้าสามารถคือป้าเนี่ยไปวัดสายตาเซตที่ร้านขายแว่นร้านตัดแว่นน่ะเขาวัดให้ฟรีจะตัดไม่ตัดก็เรื่องหนึ่งไปวัดสายตาให้ป้าทีก็วัดฟรีพอเสร็จปั๊บเนี่ยป้าโทรหาลูกบอกลูกไปซื้อแว่นสำเร็จรูปให้แม่สักคันนึงสายตาแม่ยาว200ยาว150ซื้อสัก2อันเผื่อให้มันอยู่ระหว่างสมมติเต้าวัดมา200บางทีใส่200มันจะปวดตาใช่ค่ะก็เอาสัก175เนี่ย175ถึง200โอเคแต่ยาวเกินนะบางคนเอามันชัดปวดตาใส่ไม่ได้บางทีเวียนหัวนะเอามันอ่อนๆน้อยๆไว้หน่อยเพราะว่าคนที่ไม่เคยใส่เนี่ยเพราะงั้นต้องรู้ด้วยนี่วัดสายตาประกอบแว่นมาก่อนวัดตัดแจกกระลูกโพรงแว่นตาคนจนเคยใส่ตามตลาดทั่วไปนี่ก็เคยใส่เอางี้ผมฟังดูถ้าป้ามีลูกอยู่กรุงเทพนะป้านะไปวัดสายตาแล้วโทรหาลูกแล้วก็บอกว่าเอาประมาณเนี่ยถ้าวัดค่าได้200เอา175ถ้าวัดได้175เอา150มันจะได้ใส่แล้วไม่ปวดตานะป้านะค่ะนะคะแล้วถ้าบอกลูกไม่ได้เรื่องยังไงเนี่ย
ไปวัดค่าสายตาแล้วโทรมาบอกผมนะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ